อนนี้เรามาอยู่ในแบบไม่ริมานกันแล้วเฮ้ยใช่ป่ะวะซูเปอร์ตอนนี้เรามาอยู่ในซูเปอร์วันนี้เรามาซื้อของไปกินไปทำกินที่ห้องแต่ทีนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าในซูเปอร์เราจะซื้ออะไรกันบ้างในไทยไม่มีแน่นอนไอ้ต้นหอมใหญ่ยักษ์ขนาดนี้มีอ่ะที่ตะบนไทยแล้วพี่นั่งใหญ่จริงคิดดูว่าไปกินกับข้าวขาหมูอ่ะเฮ้ยไปกินกับข้าวหมูแดงดูอันนี้มันโซนผักโดยที่นี่เขาจะมีผักไม่ใช่ใช่ไหม แล้วก็คือที่มันมีเป็นเม็ดอย่างเงี้ยไอเป็นผลอย่างเงี้ยเขาจะให้มาชั่งกิโลตรงนี้แล้วก็เขาขายเป็นโลอ่ะเขาไม่ได้ขายเป็นลูกโซนผักนี่ก็โซนเนื้อเมื่อกี้เราน่าจะซื้อเดี๋ยวไปดูกันเพราะว่ามากับสินทวีมันซื้อไปแล้วไปดูเพื่อมาร์เก็ตก็จะมีขนมปังเมื่อวานเราจัดขนมได้ครับจัดขนมปังไปแล้วก็ขนมปังเดี๋ยววันนี้เมนูที่เราจะทำอะไรนะสเต็กเลยครับเดี๋ยววันนี้เราทำสเต็กกันแต่ตอนนี้มันไม่ได้อยู่โซนสเต็กนี่ก็เป็นพวกของดองของหมักดองก็จะเป็นไวน์ถ้าสนใจเนี่ยมันอยู่ประมาณแค่นี้เองอะ5-6ยูโรเมื่อวานที่เรากินมันไม่มีที่นี่นะแล้วก็ไวน์เพื่อนที่บอกว่าเพื่อนเขาติดคุกนี่ครับเรามาเจอพี่สินทวีแล้วอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับมาซื้ออะไรครับเนี่ยพี่สินทวีกำลังเลือกเนยอยู่ครับไปย่างเนยครับนี่อันนี้เท่าไหร่ล่ะอันนี้ประมาณ4ยูโร99เซนแล้วก็อันนี้จะเป็น4ยูโร60เซนฮะมันต่างกันยังไงครับเนี่ย2อันเนี่ยผมว่าไม่แน่ใจเหมือนกันก็เลยเลือกมาไม่เหมือนกัน2อันเดี๋ยวเราไปลองกันเราไปลองกันดีกว่าที่โฮเทลแล้วเราได้เนยยังวันนี้กำลังเลือกครับว่าเป็นเนยกระเทียมหรือเป็นเนยที่มีไอใบเนี่ยไอใบเขียวๆอ่ะนี่คืออะไรวะมันคือใบผักชีป่ะเป็นเนยกระเทียมอันนี้ก็จะเป็นเนยกระเทียมชิบหายแล้วคือมันมีให้เลือกเยอะหมดเลยก็เลยเลือกไม่ถูกเอาในจืดนะพี่เราเอาแบบคลาสสิกหน่อยนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวงง คือผมไม่น้องๆทำกับข้าวกินมาเลยเพราะว่าผมทำไม่เป็นผมไม่อยากทำเลยปงฮะปงปงเหน่งอ๋ออันนี้เป็นเสียงซาวด์เอฟเฟกต์ก็คือของมันมีเยอะมากเลยทุกคนแบบดูดิบอะไรก็ไม่รู้อันนี้คืออะไรเนี่ยนี่น่าจะเป็นโยเกิร์ตป่ะวะใช่ได้เลยอยากลองไหมได้แต่เอารสดีๆหน่อยได้ไหมเฮ้ยอันนี้ได้มาทำไมมันดูไม่น่ากินเท่าไหร่วะเดี๋ยวรออันนี้ไปลองกันที่โฮเทลให้เป็นโยเกิร์ตสตรอเบอรี่น่าจะดีใส่ตะกร้าหานเท่าอันนี้หานเท่าเรียบร้อยเราไปดูเพราะว่าเราไปดูโซนไหนดีวะที่มันน่าสนใจกว่านี้นะนี่ถ่ายไปหน่อยให้กูอยู่ในเฟรมเยอะโอเคนี่ดูนะไม่ใช่กูจะพามาดูแหละนี่เมื่อวานเห็นอันนี้เขาเรียกขนมอะไรนะมาคารองนี่มันก็เขียนนี่นะมาคารองอันนี้แพงไม่กินนะคืออะไรอ่ะชีสชีสอ่ะ
เออเนี่ยชีสทุกคนมันคือชีสนะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนี่ก็ชีสส่วนใหญ่จะเป็นชีสแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันกินกับอะไรด้วยชีสเนี่ยเฮ้ยมีสตาร์บัคในนี้ด้วยว่ะอันนี้คืออะไรอ่ะสตาร์บัคชีสอ่ะไอ้นี่คืออะไรวะอันนี้คาราเมลมาคิอาโต้ใช่กาแฟอ่ะมาคิอาโต้เป็นกาแฟที่เป็นถ้าพี่ชอบกินลาเต้แต่มีความแบบน้ำตาลคาราเมลคาราเมลบาริสต้ามาด้วยวันนี้มันก็จะชื่อลองไหมคาราเมลมาคิอาโต้อยากลองไหมไม่เอาไม่เอาอ่ะทำไมอ่ะเราไปดูอย่างอื่นดีกว่าคืออะไรอ่ะเหมือนน้ำหอมกระเทียมอะไรมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยมีแอลกอฮอล์70เลยว่ะไม่น่ามาก 35% ในสักเราอย่าไปยุ่งเลยพวกนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันมึนเมาผมไม่ค่อยถูกจริงนี่ได้ป่ะเราไปดูโซนขนมฝากน้องๆขนมเนี่ยครับขนมทั้งแถวเห็นได้ในประเทศไทยแต่ราคาที่นี่จะพิเศษกว่าประเทศไทยให้ถ่ายว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกี่บาททั้งถังนึงเลยอ่ะ300อ่ะใช่ป่ะ300อ่ะ5มัน6ยูโรอ่ะอันนี้200นิดๆเออ200นิดๆเองใครอยากได้มั้ยโอนตังมาเดี๋ยวซื้อไปฝากแล้วก็เยลลี่หมีเยลลี่เป็นยี่ห้อที่คุณเคยเฮลิโบมีนี้ด้วยอะไรนะเยลลี่เหมือนเดิมนี่เขาเรียกอะไรนะอันเนี้ยที่เขากินกันใช่ไหมมาร์ชเมโล่เออมีอะไรอีกจะบอกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เนี้ยมันเท่อย่างคือมันจะให้เด็กมีรถเข็นด้วยแล้วรถเข็นเด็กมันจะมีธงแต่เราเขาเผลอแบบนึงเดี๋ยวถ่ายให้ดูถ่ายรถเข็นนะไม่ได้ถ่ายคนนี่ก็มีช็อกโกแลตช็อกโกแลตที่มันก็ช็อกโกแลตเห็นข้างหลังผมไหมเนี่ยคือคนนั้นเขาเข้ามาแกล้งผมเมื่อกี้เขาบอกว่าเพื่อนเขาติดคุกอยู่ประเทศไทยสัตว์ครูผมจะให้ผมไปอยู่คุกหลอกๆเขาไม่ยอมเล่นกี่นาทีแล้ว8ครึ่งอ่ะไปพักก่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้หลังจากเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตกันเราก็ได้กลับมาทำอาหารกินอยู่กับเชฟพัตเตอร์วันนี้ทำอะไรครับอ๋อผมวันนี้รับหน้าที่ทำไส้กรอกไส้กรอกเป็นไส้กรอกเยอรมันครับวันนี้มีอีกหลายเมนูเราไปสัมภาษณ์คนทำอาหารกันดีกว่าวันนี้พี่มึงชื่ออะไรนะติวเตอร์วันนี้เชฟติวเตอร์ทำอะไรครับผมทำสเต็กชิ้นนี้ครับฮะก็ขึ้นมูเขียนว่าซอสมาเขียนตัวเบอร์เริ่มเลยว่าซอสเข็มปะล่ะเข็มแต่ซอสก็ขึ้นเลยเข็มแต่ดีเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราดีสุดยอดเดี๋ยวนี้เราปิดคลิปด้วยการนั่งกินข้าวก่อนไปซ้อมกันแล้วกันนะครับเจอกันคลิปต่อไป